Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่23กรกฎาคม2024ซีรีส์ใครกันฉันหรือที่ต้องสร้างสาวกวันที่3มีหัวใจเพื่อผู้คนผู้สร้างสาวกต้องรักผู้คนที่เขาหรือเธออยากช่วยเหลือและเมื่อมีความรักเราก็จะมองเห็นผู้คนอย่างที่พวกเขาเป็นและเราจะรับใช้พวกเขาเป้าหมายของผู้สร้างสาวกคือการสร้างชีวิตของผู้คนขึ้นในพระคริสต์อัครทูตเปาโลกล่าวว่าความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นใน1โครินธ์บทที่8ข้อที่1สำหรับเปาโลแล้วความรักคือสิ่งที่สร้างชีวิตคริสเตียนหลายร้อยคนทั่วแคว้นเอเชียมิเนอร์และยุโรปมากยิ่งกว่าความรู้และความสามารถใดๆเขาจึงเขียนจดหมายถึงคริสตจักรเมืองเทสโลนิกาใน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่6ถึง8ว่าเราในฐานะอัครทูตของพระคริสต์จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่เราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานไม่ใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเราเช่นเดียวกับความเชื่อความรักเองก็แสดงออกผ่านการกระทำ1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่9บอกต่อไปว่าพี่น้องทั้งหลายท่านคงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเราเมื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครในพวกท่านนอกจากนี้เปาโลยังเรียกตัวเองว่าเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์เพื่อชาวโครินธ์และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าใน1โครินธ์บทที่4ข้อที่1นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการรับใช้จึงเป็นเครื่องหมายของความรักที่แสดงออกเป็นการกระทำมีคำกล่าวว่าหากคุณฝึกฝนลูกศิษย์เขาก็จะกลายเป็นเหมือนคุณแต่หากคุณรับใช้พวกเขาความเป็นไปได้นั้นก็ไม่มีที่สิ้นสุดการรับใช้ไม่ใช่การฝึกฝนสาวกผ่านโปรแกรมและหลักสูตรต่างๆแต่หัวใจภายในคือการเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่โปรแกรมหรือหลักสูตรแต่เป็นตัวบุคคลเรามีภาพอันงดงามของการรับใช้ในชีวิตพระเยซูเป็นแบบอย่างพระองค์ตรัสว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักในมัทธิวบทที่11ข้อที่28พระองค์ประทานคำเชิญนี้แก่เราในวันที่ยากลำบากของชีวิตพระองค์ก่อนหน้านั้นในข้อที่20เราเห็นว่าพระเยซูทรงติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์เป็นส่วนมากเพราะพวกเขาไม่ได้กลับใจใหม่เราเห็นผู้คนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของพระองค์เรียกพระองค์ว่าเป็นคนตะกละคนขี้เมาในข้อที่19และยอห์นผู้ให้รับปฏิสมาก็พึ่งส่งพวกศิษย์บางคนไปทูลถามพระเยซูว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือว่าเราจะต้องรอคอยคนอื่นในข้อที่2ในวันนั้นพระเยซูทรงพบกับความผิดหวังมากมายจนหากเป็นเราเราอาจต้องหลบหนีไปร้องไห้ด้วยความเสียใจแต่พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้ผู้อื่นนำความกังวลและภาระที่มีมาไว้ที่พระองค์ความรักทำให้เรามีความสามารถที่จะรับใช้ผู้อื่นได้แม้ว่าภาระของเราจะหนักอยู่ก็ตามความรัก
ช่วยให้เราละจากความกังวลของเราสักครู่เพื่อมอบสิ่งที่มีออกไปให้กับผู้อื่นหากปราศจากความรักเราจะไม่มีวันสร้างผู้อื่นให้เป็นสาวกได้อย่างแท้จริงการสร้างสาวกที่ปราศจากความรักเป็นเพียงการยัดผู้คนไว้ในตารางเวลาตามความต้องการของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครอยากทำเช่นนั้นและการสร้างสาวกก็ไม่ควรต้องเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้ดังเช่นเปาโลและเพื่อนๆร่วมพันธกิจที่ได้แบ่งปันพระกิตติคุณออกไปเช่นเดียวกับชีวิตของพวกเขาเองที่ยอมรับใช้เหล่าคริสเตียนใหม่ๆในเมืองเทสโลนิกาคำถามสำหรับเราในวันนี้คืออะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะสามารถแบ่งปันให้กับคริสเตียนรุ่นหลังได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงมีเราอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอเราขอบคุณที่ไม่มีสักวินาทีที่พระเยซูไม่ได้คิดถึงหรือทำเพื่อเราขอทรงช่วยเราให้ได้มีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักอันเสียสละแบบเดียวกับพระองค์เป็นความรักที่แสดงออกผ่านการรับใช้ผู้คนยอมละความกังวลใจส่วนตัวเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นขอทรงเสริมกำลังและประทานทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อเราจะแบ่งปันและให้ออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน